นี่ครับคฤหาสน์ส.สุภาวันต้องบอกว่าในยุคนั้นหาคู่ต่อกรยากมากหมายถึงตัวเท่าๆกันนะครับเขามีใครเขาไม่สู้ต่อยคฤหาสน์ไม่เอามันเก่งก็ตั้งแต่112ถึง126ปะทะหมดนะต้องต่อน้ำหนักยอดมวยยุคนั้นหวังจะน้อยสอพลังชัยต่อยเจอหมดทุกตัวจะสุดยอดมาจากไหนเจอหมดครับสู้ไม่มีถอยครับหมายถึงว่าสู้ไม่ถอยนี่สู้ทุกตัวนะแต่ขึ้นไปเขาจะถอยตลอดนะนี่คือคฤหาสน์เอาว่าถอยแบบเอาเชิงถอยแบบเอาเชิงวันนี้ดูครับเกมของชายน้อยต้องเปิดเกมนะเอาชายน้อยกลับมาใหม่นี่ครับแข้งซ้ายดูยอดฝีมือใช่ไหมมาเจอกับดุดันอย่างชายน้อยนี่ซ้ายอันตรายทั้งแข้งทั้งหมัดซัดแหลกซัดเข้าไปนี่ถ้าคู่ต่อสู้โดนนี่จบเกมนับได้เลยเขาเรียกว่าถ้าอาวุธนี่คฤหาสน์เนี่ยสูงนี่นะปะโอ้ยดีลาน่ารักรูปรอตาหากนี่คือคฤหาสน์ส.สุภาวันแข้งซ้ายโดนหมัดโต้คืนดูลีลาชกกับใครนี่ตัวเท่ากันนี่ก็เรียกว่าคู่ต่อสู้กินยากแต่วันนี้ดูว่าจะกินยากหรือเปล่าล่ะครับดูใครกินใครนะบ่อยั่นนี่สิทธิ์ของสนองรักวานิชรุ่นท้ายๆที่สนองรักวานิชทิ้งไว้ให้นะมีทั้งชายและเมืองสุรินทร์ทุกรูปแบบเลยทั้งแข้งทั้งเข่าไม่หนีด้วยวันนี้ไม่หนีครับคฤหาสน์ไม่หนีนะปกติหนีนะนี่สายตาลีลาเชิงมวยแทงเข้าไปหมัดซ้ายที่ทำลายจังหวะขยับเดินชายน้อยหมัดซ้ายหมัดขวาฮุกอัปคัตตัดล่างวงในไม่ปั้มเห็นด้านหลังนั่นทีละนาวแล้วสบายเหมือนมีความสุขในการชกมวยนะกรรมการบาบูนี่บาบูหายเงียบไปเลยนะโอ้โหหายหลังมากหมัดซ้ายโอ้แข้งซ้ายมาขวาตายซ้ายตกสลบนะต้องระวังด้วยนะครับอันตรายมากจับยกเข็นรถแทงโอ้ยสวยงามโอ้ยน่ากลัวมันไม่สวยงามมันน่ากลัวแต่แทงโดนนะนี่ครับไม่ติดแขนเฉียดไปนะบางหน่อยติดแขนไปติดกำลังจังหวะแต่หมอนี่บ่อยั่นนะมาดูชายน้อยต่อนะเดินตลอดโอ้ทำหน้าที่แบบสมบูรณ์นะเหมือนสุรินทร์ต่อยแล้วเตะแล้วโดนแข้งกระหัดคืนไปอ่ะเนียนดูฮะชายน้อยเหมือนสุรินทร์ซ้ายทั้งชุดนะถีบไปคฤหาสน์เกือบพังงะขึ้นมานะฮะชายน้อยเดินใส่นะตามหน้าที่สมบูรณ์ซ้ายต่อยซ้ายเหมือนกันเมื่อกี้เตะโอ้โหโดนเข้าไปคฤหาสน์โอ้โหตวัดเข้าไปนะใกล้นะแล้วถ้าขวาตายซ้ายตกสลบทันทีครับแข่งซ้ายแข่งนี้ไม่คาดคิดนะว่าจะเตะสูงนะเหลือเชื่อนะเจ้าเชียนคฤหาสน์โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับโอ้อย่างนี้เขารู้ว่าลงไปดิ้นแบบชนิดไม่ต้องมีดนตรี